รายการ Spotlight World ศึกเลือกตั้งสหรัฐ2024ครับวันนี้เหลือ8วันก่อนหย่อนบัตรสหรัฐอเมริกาตัดสินชะตากรรมทั้งโลกเลยทีเดียวนะครับโดนัลด์ทรัมป์ลุยไปที่นิวยอร์กขึ้นเวทีอีเวนต์ยักษ์ที่ Madison Square Garden นี่คือที่จัดงานใหญ่ที่สุดของอเมริกาและนี่คือบ้านของทรัมป์ดาราเซเลบมาปิดช่วงท้ายสุดของการหาเสียงขณะที่คามาลาแฮร์ริสมิเชลโอบามาขึ้นเวทีบอกเลยว่าผู้ชายผิวดำผู้ชายผิวขาวถ้าคุณยกคะแนนให้กับทรัมป์คุณกำลังจะทำลายผู้หญิงในครอบครัวคุณแม่เมียลูกสาวคุณจะกลายเป็นเหยื่อของโดนัลด์ทรัมป์ช่วงโค้งสุดท้ายของสุดท้ายนี้อยู่ที่กลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจครับกลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจไม่ว่าจะอยู่ใน7รัฐ Battleground States รัฐสมรภูมิหรืออยู่รัฐอื่นๆก็ตามจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลงให้กับคนใดคนหนึ่งเพื่อที่จะโยกให้คะแนนที่สูสีคู่ขี้กันอย่างสุดที่จะจินตนาการได้นั้นมาเป็นของตัวเองทรัมป์วิ่งขึ้นไปที่เวทีนิวยอร์กเพื่อที่จะบอกกล่าวทั้งประเทศว่าเขาคือคนที่จะทำให้อเมริกา great again ย้ำคำว่า America First เพราะว่าทรัมป์รู้เลยว่าจุดขายของเขาคือความเป็นนักการเมืองที่ฟันธงสู้และยืนหยัดกับจีนสามารถจะระงับสงครามยูเครนได้ภายใน24ชั่วโมงแต่ท้ายที่สุดอเมริกาต้องเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งแต่คามาลาแฮร์ริสลุยเข้าไปใน Gen Z ครับ Gen Z นี่คือเสียงที่ถ้ายังค้างอยู่ถ้ายังไม่ตัดสินใจต้องมาหย่อนให้กับคามาลาแฮร์ริสดังนั้นเราจึงเห็นที่เพนซิลเวเนียซึ่งเป็นรัฐที่เป็นรัฐตัดสินชะตากรรมใหญ่ที่สุดเพราะมีเสียงคณะผู้แทนของรัฐถึง19เสียงจากทั้งหมด108เสียงของ7รัฐนี้คามาลาแฮร์ริสนอกเหนือจากจะมีมิเชลโอบามามาหนุนหลังค่อนข้างที่จะคึกคักยังไปจับไม้จับมือถือแขนกับชาวบ้านร้านอาหารร้านหนังสือร้านตัดผมรวมไปถึงทุกจุดที่จะไปสัมผัสด้วยตัวเองได้เฮือกสุดท้ายของทรัมป์ฮือในฐานะคนแก่แต่ต้องฮือที่จะดึงเอาเสียงคนคลั่งชาติบ้าความเป็นอเมริกาเสียงของแฮร์ริสเอาเสียงผู้หญิงเอาเสียงคนรุ่นใหม่เอาเสียงคนที่ต้องต่อต้านนักการเมืองรุ่นลายครามที่สร้างความหวาดกลัวให้กับทั้งโลกอย่างทรัมป์ทุกวันจากนี้ไปเกาะติดครับและจะวิเคราะห์ให้ฟังเลยครับว่าความพยายามทั้งสองฝ่าย America First กับ Gen Z ของแฮร์ริสใครจะนำในช่วงโค้งสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆ